สวัสดีครับผมนายชัยศิษฐ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับจากที่เราได้เรียนรู้นะครับพวกคอมเมนต์ฟังก์ชันพื้นฐานไปแล้วนะครับแล้วก็ได้รู้จักพวกคำความหมายคำพูดพวก compile execution นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะสกอร์มาเรื่อยๆนะไล่ตามดับเลยดีกว่าผมคิดว่าผมอยากจะมาผมขออนุญาตดูที่ basic syntax ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นคำว่า token in ภาษา C นะครับผมคิดว่าจะยังไม่อยากพูดตรงนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องของไวยากรณ์จนเกินไปผมคิดว่าในคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะมาพูดเรื่องของ variable หรือตัวแปรนะครับในการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะต้องมีการสมมุติครับคำว่าสมมุติก็คือสมมุติตัวแปรนะครับให้นึกภาพถึงว่าเราไม่ใช่โปรแกรมเมอร์นะครับเราเป็นคนธรรมดาเรามักจะพูดเช่นตัวแปรที่ทำให้เขารักเราตัวแปรที่ทำให้บริษัทกำไรตัวแปรที่ทำใหหุ้นมันขึ้นหรือหุ้นมันลงไม่ง่ายคำว่าตัวแปรที่เรามักจะพูดกันเนี่ยมันก็เหมือนตัวแปร x y ที่ตอนที่เราเรียนหนังสือนะครับตอนมัธยมนะครับก็คือเป็นภาษาอังกฤษเป็นคำพูดหนึ่งที่เอาไว้แทนค่าหนึ่งโอเคไหมซึ่งในการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราก็ต้องสร้างคำพูดหนึ่งนะครับแทนค่าหนึ่งขึ้นมาเช่นตัวแปรที่แทนขานะครับขา3ขาสัญญาณขา3ขา4ขา5หรือตัวแปรที่แทนค่าที่อ่านมาจากเซ็นเซอร์เช่นอุณหภูมิหรือความชื้นสัมผัสนะครับนั่นแหละคือตัวแปรซึ่งตัวแปรในภาษาโปรแกรมมิ่งเนี่ยเราจะเรียกว่า variable นะครับ variable โอเคไหมคราวนี้ไอ้ตัวแปรเนี่ยให้นึกภาพในชีวิตจริงเรานะอย่างเช่นว่าตัวแปรที่ส่งผลให้เรากำไรเนี่ยนะตัวแปรที่ส่งผลให้เรากำไรคำกำไรไม่กำไรเนี่ยนะครับก็อาจจะเขาเรียกว่าสมมตินะถ้าเกิดมองเป็นตัวเลขนะตัวแปรที่แทนจำนวนกำไรแล้วกันก็จะต้องเป็นตัวเลขซึ่งเช่นตัวแปรที่ทำให้เขารักเราหรือไม่รักเรานะพูดง่ายในเคสนี้ตัวแปรว่าเขารักเราหรือไม่รักเรานะตัวแปรที่แทนว่าเขารักหรือไม่รักซึ่งอันนี้มันไม่ใช่ตัวเลขถูกต้องไหมนะครับตัวแปรมันจะมีหลายชนิดบางตัวเนี่ยมันก็จะมีแค่2ค่าคือจริงหรือไม่จริงรักหรือไม่รักตัวแปรประเภทนี้ก็เรียกบูลีนนะครับเอาล่ะครั้งนี้ก่อนที่จะเลอะเทอะเตลิดเปิดเปิงนะครับออกไปนะบางทีอาจจะจินตนาการไม่ทันผมก็คลิกมาที่ variable อันนี้ก็จะเป็นไทป์ต่างๆนะอย่างเช่น int เนี่ยก็จะเป็นตัวแปรประเภทตัวเลขเขาเรียก integer int นี่คือย่อมาจาก integer float ย่อมาจาก floating point นะครับจะเป็นตัวแปรประเภทที่เป็นทศนิยมนะครับ double จะเป็นตัวแปรที่เอาไว้แทนพวกตัวแปรทศนิยมแต่ว่ามีจำนวนนะครับเขาเรียกว่ารองรับจำนวนที่มากกว่าพูดง่ายคือถ้าเปรียบไปแล้วเนี่ยก็อารมณ์เหมือนฟรอสเนี่ยเหมือนกับคาปูชิโน่เย็นแก้วเล็กอันนี้คาปูชิโน่เย็นแก้วใหญ่พูดง่ายคือมันสามารถบรรจุค่าได้มากกว่านะครับแน่นอนครับมันก็จะกินเมมโมรีเยอะกว่านะครับถ้าบางคนบอกโอ้ยมันจะกินเท่าไหร่กันเครื่องคอมพิวเตอร์เราเหลือเฟือต้องนึกภาพว่าเวลาเขียนจริงเนี่ยมันจะมีเรื่องของการวนลูปนะครับมันจะมีเรื่องของต้นทุนของฮาร์ดแวร์ยิ่งคุณใช้เมมโมรีโดยที่ไม่จำเป็นคุณก็ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ที่แรงขึ้นและแน่นอนครับถ้าเกิดคุณใช้ฮาร์ดแวร์ที่มันแรงมันก็ต้องแพงกว่าดังนั้นถ้าเกิดมองเป็นเรื่องของจำนวนของแบบที่คุณต้องซื้อมาเป็นหลายๆหมื่นชิ้นเนี่ยมันก็จะมีผลกับต้นทุนแหละนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องการใช้เขาเรียกว่า data type ที่เหมาะสมนะครับขนาดที่เหมาะสมเนี่ยมันก็มีผลด้วยส่วนมากเทคนิคเวลาเขียนโปรแกรมเนี่ยเราก็ใช้เพียงแค่ in กับ float ถ้ามันเพียงพอแต่ถ้าเกิดมันเริ่มรู้สึกว่าจะไม่เพียงพอเมื่อไหร่นะครับเราก็จะเริ่มหนีมาใช้เป็น double ส่วน void นะครับจะเป็น data type ในกรณีที่บอกว่าฉันเนี่ยไม่สนใจเรื่องของ type เลยพูดง่ายคือในกรณีที่คุณมีการบอกว่าฉันต้องการจะส่งค่าย้อนกลับหรือต้องการจะแทนค่าหนึ่งซึ่งจริงแล้วเนี่ยฉันไม่สนใจว่ามันจะเป็น type อะไรนะครับในเคสนี้เนี่ยเขาเรียกว่า void คือนะครับบางทีบางคนก็จะมองเป็นลักษณะเขาเรียกว่า type อะไรก็ได้คือไม่แค่ type เป็น any type ก็ได้หรือบางคนอาจจะมองว่าไม่มีการ return type อะไรเลยนะครับพูดง่ายคือไม่มีการระบุ type ก็ได้นะครับมันได้หลากหลายนะครับแต่ว่าในกรณีเนี้ยก็สามารถที่เราใช้ก็จะเป็น int float นะครับ double ก็มีเหมือนกันนะครับในบางครั้งแล้วก็ void นะครับคราวนี้อันนี้คือตัวอย่างการประกาศตัวแปรเอาล่ะคราวนี้เรามาลองดูกันเลยดีกว่านะครับผมก็จะมาที่ไอ้หน้าเนี้ยออนไลน์นะครับแล้วก็ขออนุญาตที่จะลบไอ้ตรงบริเวณนี้ทิ้งก่อนนะครับก็เหลือเพียงไว้แค่เมนนะครับคราวนี้เราจะลองประกาศตัวแปรขึ้นมาสักตัวหนึ่งก่อนนะครับ
ก็อินแล้วกันนี่คือตัวแปรไม่ใช่ท่านทีครับตัวแปรในภาษา C เนี่ยมันต้องเริ่มต้นในการพิมพ์เลตเตอร์ไทยชื่อว่าอินในบางภาษาเนี่ยชื่อตัวแปรจะมาก่อนนะครับแต่ในภาษา C เนี่ยเรียกว่า data type หรือชนิดของตัวแปร data type สะกดงี้นะครับผมจะเขียนคอมเมนต์ให้ดูนะครับ data type โอเคป่ะหรือก็เรียกว่าชนิดของตัวแปรนะครับจะต้องพิมพ์ก่อนแล้วค่อยตามไปชื่อตัวแปรสมมุติตัวแปรนี้ชื่อว่า money แล้วกันนะสมมุตินะง่ายๆนะครับต้องจำไว้ว่าทุกๆ statement นะอันนี้คือ1 statement ถูกต้องป่ะจะต้องปิดท้ายด้วย semicolon เราจะพิมพ์แบบลอยๆไม่มี semicolon ไม่ได้เราต้องมี semicolonอันนี้คือหนึ่งในไทยละคราวนี้พิมพ์ต่อครับเช่น in จะเป็นอะไรผมนึกอะไรไม่ออกก็เป็น a แล้วกัน in b โอเคไหมนะครับเอาล่ะผมพิมพ์แค่นี้ก่อนง่ายๆผมกด execute ผมคาดหวังว่ามันจะไม่มี error นะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่มี error เพราะว่าผมเพียงแค่พิมพ์ประกาศแล้วก็สร้างตัวแปรที่เป็นแบบ integer in คือ integer นะครับ integer สะกดงี้นะครับin นะครับผมอาจจะเขียนหมายเหตุว่าเป็น integer อย่างนี้ละกัน in นะครับ integer เป็นตัวแปรประเภทตัวเลขนะครับเอาล่ะคราวนี้เบื้องต้นก่อนถ้าเกิดผมลืม semicolon ล่ะจะเป็นยังไงผมลืมนะครับคือการประกาศตัวแปรเนี่ยก็ถือว่าเป็น1 statement มันจะต้องปิดท้ายด้วย semicolon มันก็จะ error คราวนี้ error เนี่ยบางทีมันจะไม่แบบชัดเจนว่ามันจะ error ที่บรรทัดที่8คุณจะเห็นว่ามันฟอร์มบรรทัดที่9เพราะว่ามันไม่รู้ว่าเนี่ยคุณต้องคุณจบตั้งแต่บรรทัดที่8แล้วมันก็เลยวิ่งต่อไปยังบรรทัดที่9ทันไหมดังนั้นเนี่ยบางทีเราวิเคราะห์ข้อผิดพลาดหรือวิเคราะห์ error เราต้องมององค์รวมมองรอบๆมันด้วยนะครับไม่ใช่แบบมันบอก9เราก็ดูแต่9อาจจะมองด้านบนนิดนึงว่าถ้าเกิดเรามอง9แล้วมันดูไม่น่าจะผิดเราก็มองรอบๆมันด้วยนะครับเอาล่ะคราวนี้ผมจะลองประกาศตัวแปรนะครับตัวอื่นด้วยนะครับเช่นตัวแปรที่เป็น float มั้งนะครับตามมาเลยนะครับ float ก็อาจจะเป็นอะไรอ่ะผมคิดไม่ออกกันอ่ะผมอาจจะเป็นmoney float แล้วกันนะครับคือไอ้ตัวแปรประเภท float หรือทศนิยมนะครับตอนนี้ผมยังไม่ assign ค่ามันนะครับ assign คือใส่ค่าเข้าไปผมแค่บอกว่าตัวนี้เป็นตัวแปร float ก่อนเป็นทศนิยมนะครับก็คุณจะเห็นว่าเวลาพิมพ์ตัวแปรเนี่ยนะครับมันสามารถเขาเรียกว่าใส่เป็นลักษณะตัวมากในภาษา C นะครับตัวแปรจะขึ้นต้นด้วยตัวเล็กนะครับแล้วก็ระหว่าง word คือระหว่างคำจะสลับเป็นตัวใหญ่เลขใหญ่เลขใหญ่สลับกันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือตัวแปร float นะครับผมจะ compile ให้ดูก็ไม่น่าจะ error อะไรนะครับคราวนี้จากในเว็บเนี่ยมันก็จะมีตัวแปรอื่นอีกไหมนะครับก่อนนะครับก็จะมีชาด้วยชาจะเป็นตัวแปรที่แทนอักษรนะครับ1อักษรนะครับแล้วก็ตัวแปร double จริงๆมันจะมีอีกหลายตัวนะครับแต่ว่าในเคสนี้ก็ผมคิดว่าเอาเท่านี้ก่อนนะครับเอาอีกตัวนึงก็คือเอาเป็นชาแล้วกันนะครับชาแล้วก็ให้เป็นคำว่า letter แล้วกันนะครับแทนตัวอักษรหนึ่งตัวอักษรแล้วก็อีกตัวนึงรู้สึกจะเป็นบูลีนไหมนะครับไม่แน่ใจท่อทีผิดภาษานะครับอันนี้เป็น double แต่ double ผมยังไม่ค่อยเห็นภาพผมขอแยกอีกตัวนึงเป็นบูลีนแล้วกันบูลีนหรือบูก็คือเป็นตัวแปรที่แทนค่าความเป็นจริงนะครับว่าจริงหรือไม่จริงบางครั้งเราต้องการค่าเพียงแค่หรือพูดง่ายคือศูนย์หรือหนึ่งนะครับรักไม่รักมีไม่มีนะถ้าเกิดเราต้องการจะแทนค่าอะไรบางอย่างที่มันมีแค่2สถานะนะครับนะในเคสนี้เราใช้ตัวแปรชื่อบูลีนในเคสนี้ผมอาจจะเช่นเป็นคำว่าอะไรแหละ is นะสามารถใช้คำว่า is enable นะครับสมมุตินะก็คือพูดง่ายคือ is allowed แล้วกันนะครับ is allowed อนุญาตหรือไม่อนุญาตนะครับเอาล่ะผมทำการ execute ณตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันไม่มี error อะไรหรอกเพราะเราแค่เป็นการประกาศตัวแปรนะครับและเราก็ยังไม่มีการเขาเรียกยัดค่าให้มันนะครับรู้สึกว่าบูลีนเท่าที่ครับน่าจะต้องใส่เป็นอย่างนี้ภาษา C ผมชอบจำผิดนะครับภาษา C รู้สึกบูลีนต้องพิมพ์อย่างนี้นะครับพอดีตัวเขาเรียกว่าไฮไลท์มันไม่ขึ้นนะครับผมก็เลยนั่นบูลีนต้องพิมพ์อย่างนี้นะคือบางทีมันก็พิมพ์บูเฉยในบางภาษาแต่ว่าภาษานี้น่าจะต้องเป็นนี้เอ้ยหรือบูเฉยนะผมก็จำไม่ได้แป๊บนะครับขอดูนะเมื่อกี้ผมลืมดูไปว่ามัน error อะไรขอเช็คก่อนนะครับ unknown type bool did you mean ผมเข้าใจว่าจริงๆมันต้องได้นะผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันไม่รองรับภาษาบูลีนนะครับหรือว่าจะเข้าใจผิดเองก็ได้ไม่เป็นไรนะผมขออนุญาตยกเลิกตัวเดต้าไทป์นี่ไปก่อนเอาล่ะคราวนี้เรามีตัวแปรแล้วสมมติผมต้องการจะ
ขาเรียกว่า assign คือการยัดค่าลงมาในตัวแปรนะครับซึ่งเราสามารถที่จะยัดตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือจะยัดที่หลังก็ได้ผมต้องการยัดค่านะครับผมก็จะ money แล้วกันนะครับเท่ากับเราก็ต้องดูว่าไอเนี่ยเป็น integer แล้วก็ใส่ตัวเลขเข้าไปเช่น10นะครับคราวนี้ a เท่ากับอะไรสมมุติ20b เท่ากับ5เอาล่ะทุกคนเห็นใช่ไหมครับว่าผมพิมพ์อะไรพลาดครับพิมพ์อะไรพลาดก็นี่ semicolon ครับต้องอย่าลืมนะครับพูดง่ายคือ1 statement นะครับต้องปิดท้ายด้วย semicolon เสมอนะครับผมก็กด sql ที1พูดง่ายตอนเนี้ยไอตัวแปร3ตัวเนี้ยนะครับ money a b นะครับก็จะทำการบรรจุค่านะครับที่เป็นตัวเลขเหล่านี้อยู่แน่นอนเราจะทำการเอาค่านะครับตัวเลขเหล่านี้ออกมาแสดงผลได้ไงภาษา C เนี่ยก็จะมีตัวที่ชื่อว่าตัว printf นะครับprintf เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับฟังก์ชันละกันนะมองว่ามันคือการเรียกฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันที่มันมีอยู่ในตัวเนี้ยนะครับที่ใช้ในการแสดงข้อความแล้วก็สามารถที่จะให้มันแสดงข้อความของตัวแปรได้ด้วยนะครับตัวอย่างเช่นmoney ใช่ไหมผมก็จะ printf แล้วก็พิมพ์คำว่า money เข้าไปนะครับอันนี้ดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมจะกด sql นะครับprintf นะครับแล้วก็ใส่คำว่า money เข้าไปจะเห็นว่ามัน error เนื่องจากว่าไอ้เจ้าตัวฟังก์ชันที่ชื่อว่า printf เนี่ยมันไม่สามารถ print นะครับตัวแปรหรือ print นะครับอะไรที่ไม่ใช่ string ได้คือเราจะต้องทำการใส่เป็น string ก่อนเช่นผมใส่ double quote ครอบนะครับ string เนี่ยจะต้องครอบด้วย double quoteนะครับลองดูนะข้อใบเดี๋ยวมันจะไม่ error แต่ปัญหาคือว่าเราอ่ะต้องการที่จะ print ค่าของไอตัว number เอ้ยเท่าที่ค่าของไอตัวแปรชื่อ money เราไม่ต้องการ print คำว่า money โอเคป่ะในกรณีเนี้ยเราต้องแทนนะครับไอตัวค่าของ money ด้วยเปอร์เซ็นต์เราต้องดูไทยมันด้วยโดยปกติถ้ามันเป็นตัว integer หรือตัว numberเขาใช้เปอร์เซ็นต์ดีนะครับแล้วหลังนั้นเนี่ยนะครับหลังไอตัวชุดดับเบิลโคดไอตัวฟันหนูนะดับเบิลโคดเราใส่คอมม่าเข้าไปแล้วก็ทำการใส่พิมพ์คำว่า money เข้าไปมันจะเป็นคู่กันครับเปอร์เซ็นต์ดีตัวแรกถ้าเกิดคุณมีหลายตัวเปอร์เซ็นต์ดีตัวแรกก็คือแทนตัวแปร money ตัวนี้เอาล่ะผมจะกด sqlt นะครับเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าตอนนี้มันจะสามารถทำการพิมพ์ตัวค่าของ money มาได้ละก็จะเป็น10นะครับก็น่าจะได้นะผมคิดว่านะครับใช้หนึ่งนะแต่ก็พิมพ์มาละโอเคไหมคราวนี้ต่อนะครับถ้าเกิดผมต้องการที่จะนะครับเขาเรียกว่าพิมพ์ค่าอื่นล่ะนะครับผมอาจจะพิมพ์คำว่า money ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างนี้เข้าไปอันนี้ก็จะเป็นการบอกว่า money เท่ากับ10แน่นอนครับผมจะมี a มี b ผมอยากจะพิมพ์เข้าไปนะครับคราวนี้บางคนบอกโอ้แล้วจะเอาไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างล่ะการพิมพ์แบบนี้การพิมพ์แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดในกรณีเนี่ยสามารถเขาจะไว้ทำการดีบัคหรือวิเคราะห์ข้อมูลบางทีคุณต้องการจะรู้ค่าคุณก็ต้องพิมพ์มันออกมาเพื่อใช้ในการตรวจสอบค่านะครับถ้าเป็นลักษณะของพวก Arduino พวกบอร์ดพวกเนี่ยบางทีคุณก็ต้องการดูค่าปัจจุบันเหมือนมอนิเตอร์นะครับก็จะใช้ printf เนี่ยในการมอนิเตอร์ดูนะครับอันนี้ผมต้องการที่จะ print a b c ด้วยผมก็อาจจะทำเป็นไรครับตรงนี้มันนี่10นะผมก็สามารถใส่เป็นข้อความเหมือนสตริงไปก่อนเช่น a เท่ากับแล้วคุณต้องการจะprint value ของ a คุณก็แทน value a ด้วยเปอร์เซ็นต์ดีอีกตัวนึงแน่นอนครับตรงนี้ก็ต้องคอมม่า a แน่นอนครับถ้าเกิดต้อง b ด้วยก็คอมม่า b ตรงนี้ก็ต้องคู่กันนะครับคุณก็จะสามารถคอมม่านะครับแล้วก็ b คอมม่าตรงนี้ไอ้คอมม่าที่มองเหมือนสตริงนะครับคุณจะไม่ใส่มันก็ได้นะโอเคป่ะนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องนึกภาพว่ามันอยู่ภายใต้ข้อความนะครับผมใส่ไปเพื่อความสวยงามเท่ากับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ดีนะครับเอาล่ะคราวนี้ผมก็จะทำการ execute ครับก็แน่นอนครับมันก็น่าจะขึ้นคำว่า money นะครับเท่ากับ10 a เท่ากับ20 b เท่ากับ5เอาล่ะในคลิปนี้ผมคิดว่าเท่านี้ก่อนนะครับนี่คือรูปแบบของตัวแปรนะครับที่เราประกาศกันเป็นแล้วนะครับแล้วก็มีหลายไทป์นะครับตอนนี้เราค่อยไปก่อนเอาเท่าที่จำเป็นก่อนก็คือตัวแปร data type ที่เป็น integer หรือเรียกว่าตัวเลขนะครับแล้วก็การ assign ค่าหรือการ
ให้ค่ามันนะครับแล้วก็การเอาค่ามันมาโชว์นะครับแล้วก็จัดฟอร์แมต printf เนี่ยคำว่า f นี่คือย่อมาจากคำว่า format สามารถ print แล้วก็จัด format ได้ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ